สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องซุยในช่วงคุยเรื่องบอลกับผมต้องพานุวัฒน์กันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ครับมาคุยถึงนักเตะดาวรุ่งของกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ด1คนนะครับที่เขาได้รับโอกาสให้มาฝึกซ้อมในทีมชุดใหญ่ของ SCG เมืองทองก็คือเมสซี่เฟรมปัญญวัฒน์โชติจิระชัยธรนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยสงสัยกันมากว่าน้องคนนี้เขาเป็นใครคือผมลงไปในเพจสยามสปอร์ตฟุตบอลสยามนะครับว่าเมสซี่เฟรมขึ้นซ้อมสู่ทีมชุดใหญ่ของเมืองทองแล้วแล้วก็มีเพจของ SCG เมืองทองที่ก็เป็นแฟนคลับเนี่ยก็ต่างก็เอามาลงนะครับซึ่งหลายคนคงรู้แล้วว่าเมสซี่เฟรมคือใครแต่ก็มีบางคนที่ยังไม่รู้นะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงน้องเขากันเมสซี่เฟรมนะครับผมเห็นน้องเขาเนี่ยตั้งแต่เล่นให้กับทีมชาติไทยชุดเยาวชนน่าจะ U14 หรือ U15 ตอนที่สพล.ชลบุรีในรายการชิงแชมป์อาเซียนนะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วภายใต้การคุมทีมของซาบาดอร์บาเลโลกาเซียผมเห็นแว็บแรกน้องคนนี้สูงเพียง152เซนติเมตรนะครับตัวเล็กที่สุดในสนามแต่เขาคล่องแคล่วว่องไวมากผมจำได้เลยเกมแรกทีมชาติไทยชุดนั้นเจอกับออสเตรเลียแล้วน้องเขาเนี่ยโอ้โหหลบผู้เล่นออสเตรเลียที่รูปร่างสูงใหญ่แบบเฮ้ยหลบได้ไงแบบหลายๆคนซึ่งผมก็ตัดคลิปแล้วคลิปที่ผมลงไปตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ชื่อเมสซี่เฟรมเลยผมตั้งฉายาว่าอะไรรู้ไหมครับตั้งฉายาว่าอินซินเย่เฟรมซึ่งคนก็หลายคนก็งงเมื่อ2ปีแล้วไปหาดูกันได้ในสยามสปอร์ตเรียกได้ว่าเป็นอินซินเย่เฟรมเพราะผมเห็นเขาว่าเขาตัวเล็กแต่เขาแบบเล็กคล้ายๆอินซินเย่อะไม่ได้เล็กเหมือนเมสซี่เมสซี่ตัวสูงเหมือนกันนะครับ170กว่านะถ้าเกิดในยุโรปคือตัวเล็กแต่ถ้าในเอเชียเขาก็ตัวแบบพอดีเลยแต่อินซินเย่เนี่ยสูง160กว่าแล้วผมมองว่าอินซินเย่กับเมสซี่เฟรมเนี่ยคล้ายๆกันสำหรับน้องเฟรมนะเนี่ยแหละผมก็เลยตัดคลิปลงซึ่งตอนนั้นน้องเขาก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากการเล่นให้กับโรงเรียนโพธินิมิตใช่ไหมเล่นฟุตบอลชุดเยาวชนให้กับ SCG เมืองทองติดทีมเยาวชนทีมชาติไทยและด้วยการที่เขารูปร่างเล็กแต่เขาคล่องไงเล่นฟุตบอลได้สนุกเนี่ยสื่อหลายสำนักรวมถึงแฟนบอลก็สนใจนะครับซึ่งตอนนี้น้องเฟรมเนี่ยก็อายุ17ย่าง18แล้วแล้วก็ยังคงเป็นดาวรุ่งอยู่ใน SCG เมืองทองเพิ่งเห็นลงเล่นฟุตบอลโค้กครับเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาคือเขาแบกอายุนะครับไปเล่นโค้กครับชุด19ปีร่วมกับพวกกรวิทย์ทัศาอะไรพวกนี้ซึ่งน้องเขาก็เล่นได้ผมเห็นฟอร์มการเล่นเขาดีมากน้องเฟรมปัญญวัฒน์นี่ต้องบอกว่าเขาสูงตอนนี้น่าจะประมาณ152-153เซนติเมตรนะครับซึ่งผมเคยสัมภาษณ์น้องเขาเขาบอกเขามีเมสซี่เจชนาทิพย์สงกรานต์ศิริหรือว่าพี่เจเนี่ยเป็นไอดอลเขาอยากเล่นฟุตบอลให้ได้แบบพี่เจเลยคือพี่เจเป็นต้นแบบของนักเตะรูปร่างเล็กแต่สามารถเอาตัวรอดกับฟุตบอลระดับสูงแล้วก็สร้างชื่อเสียงโด่งดังให้กับประเทศไทยไปเล่นฟุตบอลเจลีกจนคนญี่ปุ่นยอมรับซึ่งน้องเฟรมเนี่ยเขาก็แบบว่าชอบมากชอบพี่เจมากเห็นพี่เจเป็นไอดอลแล้วพยายามเล่นฟุตบอลให้ได้ดีเท่าพี่เจนะครับซึ่งตอนนี้น้องเขาเป็นดาวรุ่งอยู่แล้วก็กาม่าเนี่ยล่าสุดให้น้องเขาขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่แต่เป็นการซ้อมเพื่อหาประสบการณ์นะครับเพราะอย่างที่ทราบช่วงนี้ไทยลีกได้ทำการเลื่อนการแข่งขันไปเนื่องจากไวรัสโควิด-19 นะครับทำให้ SCG เมืองทองเขายังฝึกซ้อมอยู่แหละแต่ในปีนี้นโยบายหลักๆคือการดันนักเตะดาวรุ่งขึ้นมานะครับเราจะได้เห็นวัชรกรสวัสดิ์ละครเพชรรัตน์โชติปาละอุดรเทพป้อมพันลงมาเล่นและซึ่งตอนนี้เนี่ยเมสซี่เฟรมก็ขึ้นมาซ้อมกับชุดใหญ่ได้ประมาณวัน2วันแล้วนะครับตามที่เห็นในภาพซึ่งเขาเนี่ยมีจุดเด่นเลยคือการลากเลื้อยแล้วก็การจังหวะเลี้ยงเขาเป็นคนนักเตะที่เลี้ยงเก่งมากเลยครับถ้าใครได้เห็นแล้วก็มีจังหวะการจ่ายบอลที่ดีในแบบฉบับของพี่เจชนาทิพย์เลยแต่ต้องฝึกเรื่องของประสบการณ์ต่างๆนะครับซึ่งฟุตบอลเยาวชนก่อนจะก้าวสู่เป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยมันต้องปรับหลายๆอย่างซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าการมาให้เขาขึ้นมาซ้อมกับชุดใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องดีเลยซึ่งเขาจะได้ปรับตัวและอีกอย่างเนี่ยอายุประมาณนี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่มีการเรียนรู้ที่ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่แน่ผมว่าในช่วงเลข2หรือหลังจากกลับมาจากเลื่อนให้กับไวรัสโควิด-19 ฟุตบอลไทยลีกจะกลับมาหลังจาก18เมษายนเนี่ยอาจจะเห็นชื่อของเมสซี่เฟรมนะครับขึ้นมาอยู่ในทีมเป็นตัวสำรองของเมืองทองชุดใหญ่ก็เป็นได้หรือไปเล่นไทยลีก4ก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสหมดแต่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอย่างมากเพราะว่านักเตะอารมณ์เมสซี่เฟรมเนี่ยก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับในเมืองไทยที่จะเลี้ยงกินตัวได้กล้าไปแล้วกล้าสู้กับคู่ต่อสู้ที่ตัวใหญ่กว่านะครับเพราะฉะนั้นแฟนบอลเมืองทองจับตาน้องเขาไว้ให้ดีๆผมเชื่อว่าในอนาคตเขาเนี่ยแหละก็จะขึ้นมาเป็น
อีกหนึ่งนักเตะกำลังหลักของ SCG เมืองทองตอนนี้เนี่ยเรื่องของสรีระร่างกายเนี่ยผมเชื่อว่าน้องเขาปรับได้ให้มันแรงแข็งแกร่งขึ้นอาจจะไม่ได้สูงไปมากกว่านี้แล้วแต่ผมว่ามันทดแทนกันด้วยเรื่องของกล้ามเนื้อเวลาเบียดปะทะเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะดีขึ้นถ้าเกิดกล้ามเนื้อเขามีเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จังหวะกล้าเลี้ยงกล้าตัดสินใจผมว่าน้องเขามีแล้วเพราะฉะนั้นติดตามกันได้สำหรับเมสซี่เฟรมปัญญวัฒน์โชติจิระชัยธรนะครับอ่ะก็คอมเมนต์เข้ามากันได้สำหรับแฟนบอล SCG เมืองทองหรือแฟนบอลท่านอื่นๆนะครับก็พยายามจัดคลิปมาคุยในช่วงที่ฟุตบอลไทยเลื่อนให้ได้แค่ไปทุกวันนะครับใน channel ต้องสุยกับผมต้องพันธุวัฒน์วันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ